สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูพะแนงหมูกรอบค่ะเมนูจากวัตถุดิบของไหว้ตรุษจีนแสนอร่อยใช้กะทิสดหอมมันสดใหม่อร่อยถูกใจมากๆไปเลยล่ะค่ะต้องยกให้เป็นเมนูโปรดเลยล่ะค่ะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยไปเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากขั้นตอนการหั่นหมูกรอบนำหมูกรอบที่ได้มาจากช่วงเทศกาลตรุษจีนนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำเลยค่ะขั้นตอนนี้เจ๊ว่าหั่นให้เป็นชิ้นหนาหน่อยจะอร่อยมากๆเลยนะคะต่อไปขั้นตอนการทำพะแนงหมูกรอบเจ๊เลือกใช้เป็นกะทิสดชาวเกาะละค่ะสดใหม่หอมมันสุดๆแนะนำให้แช่เย็นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกะทิสดเข้มข้นละค่ะตามด้วยน้ำพริกแกงพะแนงใส่ลงไปได้เลยนะคะต่อไปคนให้น้ำพริกแกงพะแนงเข้ากันกับน้ำกะทิเลยค่ะขั้นตอนนี้จะเริ่มได้กลิ่นหอมๆแล้วล่ะค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีมีสีสันที่เข้มขึ้นปรุงรสด้วยน้ำปลาเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วใส่หมูกรอบที่หั่นเตรียมไว้ลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะคนให้หมูกรอบเข้ากันกับน้ำพะแนงเลยคนไปสักครู่นะคะให้เข้ากันเป็นอย่างดีจะได้อร่อยถูกใจแล้วค่ะปิดไฟและยกลงจากเตาได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูพะแนงหมูกรอบพร้อมจัดเสิร์ฟให้ได้ชิมความอร่อยกันแล้วล่ะค่ะพะแนงสูตรเข้มข้นรสชาติอร่อยกลมกล่อมหมูกรอบชิ้นหนาน่าทานทานแล้วฟินสุดๆราดด้วยน้ำพะแนงรสเด็ดและราดตามด้วยกะทิสดตามลงไปเพิ่มความมันให้กับเมนูนี้ค่ะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบใบมะกรูดซอยและใบโหระพาสักเล็กน้อยน่าอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูเลอค่าที่ได้มาจากวัตถุดิบของไหว้ตรุษจีนใช้กะทิสดชาวเกาะเพิ่มความหอมมันน่านำไปทำตามมากๆเลยล่ะค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ